อาเมนสรรเสริญขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเรามาถึงสัปดาห์ที่4นะครับหัวข้อพูดถึงการที่เราต้องรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามองเห็นว่าในฟื้นฟูยามเช้าใน3สัปดาห์แรกที่เราได้เข้าสู่กันไปจะพูดถึงในพระคัมภีร์2ติโมธีบทที่4ข้อที่7ก็คือเราต้องเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศวิ่งแข่งจนถึงสุดปลายทางแล้วก็ได้รักษาหลักความเชื่อนั้นไว้แล้วพอมาในข้อที่8ซึ่งจะพูดถึงในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้าด้วยเนี่ยก็จะบอกว่าตั้งแต่นี้ไปมีมงกุฎแห่งความชอบธรรมเก็บไว้สำหรับข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมนั้นจะประทานให้แก่ข้าพเจ้าเป็นบำเหน็จในวันนั้นและไม่ใช่ประทานแก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนทั้งปวงที่รักในการมาปรากฏของพระองค์ด้วยในข้อที่8ในวรรคหลังพูดถึงการรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพอเรากลับเข้ามาดูที่หัวข้อของสัปดาห์ที่4ต่อก็จะพูดต่อไปว่าเราจะสามารถรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้นั้นก็คือเราไม่สามารถแยกตัวของพระองค์กับการมาปรากฏของพระองค์ได้โดยการที่เราต้องคงไว้ซึ่งความรักที่เรามีต่อพระองค์ซึ่งพี่น้องก็แบ่งปันกับเราว่าความรักมีหลายแบบความรักของบิดาที่มีต่อบุตรความรักที่มีระหว่างพี่น้องความรักที่มีอย่างมิตรสหายอย่างดาวิดกับโยนาธานแต่ว่าความรักที่เราพูดตรงนี้คือความรักแบบไหนก็คือความรักที่มีระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นความรักที่เป็นโรแมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งหนังสือในพันธสัญญาเดิมจะพูดได้ว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยก็ได้หนังสือที่บรรยายถึงภาพรูปภาพของความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะสามีภรรยาได้ดีที่สุดก็คือหนังสือบทเพลงไพเราะนั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็พูดต่อไปว่าโดยการคงไว้ซึ่งความรักที่เรามีต่อพระองค์ตามความหมายสำคัญทางภายในของหนังสือบทเพลงไพเราะสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งข่าวสารตอนนี้นะฮะได้ปล่อยตอนประชุมพิเศษภาคใต้ครั้งที่ผ่านมาซึ่งข่าวสารตอนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องปิยะแล้วก็พี่น้องพิพัฒน์ได้ปล่อยข่าวสารตอนนี้ไว้ซึ่งพี่น้องเนี่ยก็ได้ปล่อยข่าวสารได้ดีมากถ้าพี่น้องมีเวลาผมก็แนะนำว่าพี่น้องก็สามารถไปดูอาเมนวิดีโอนั้นย้อนหลังเพื่ออาเมนเปรียบเทียบกับเพื่อเพิ่มกำลังในข่าวสารที่กำลังจะพูดในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าสู่ในเลขโรมันด้วยกันเลยสัปดาห์นี้เนี่ยมีเลขโรมันแค่2เลขโรมันเลขโรมันที่1กับเลขโรมันที่2เท่านั้นเลขโรมันที่1เนี่ยเราจะได้มามองเห็นถึงหัวข้อของหนังสือบทเพลงไพเราะซึ่งเป็นบทกวีซึ่งหัวข้อคืออะไรครับตรงนี้บอกว่าก็คือประวัติศาสตร์แห่งความรักที่อยู่ในชีวิตสมรสที่ล้ำเลิศของใครก็คือของกษัตริย์ซาโลโมและนางชูลามิดนั่นเองครับซึ่งนั่นก็จะเป็นรูปภาพบรรยายถึงระหว่างความรักที่เรามีต่อพระเจ้ากับตัวของเราทั้งหลายตรงนี้บอกว่าโดยเปิดเผยถึงประสบการณ์ที่ก้าวหน้าไปเรื่อยในการสามัคคีธรรมแห่งความรักระหว่างผู้เชื่อที่เป็นปัจเจกชนกับพระคริสต์อาเมนประสบการณ์ที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาดูด้วยกันครับว่ามันจะมีอยู่ด้วยกันใน6ระยะที่สำคัญเนาะซึ่งประสบการณ์เนี้ยเป็นประสบการณ์ของการสามัคคีธรรมความรักระหว่างผู้เชื่ออย่างเป็นปัจเจกชนกับตัวของพระคริสต์ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าก็คือเป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพี่น้องบอกว่าวันนี้เราทั้งหลายเนี่ยมีการเข้าประชุมหลายกลุ่มใช่ไหมฮะพี่น้องยกตัวอย่างว่าบางคนบอกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเราอาจจะเข้าประชุมกลุ่มไลน์ต่างๆเป็น10กลุ่มเลยแต่มี1ใน10กลุ่มไหมที่มันเป็น1ใน10ช่วงเวลานั้นไหมที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราอะครับมามีการสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างเป็นส่วนตัวอย่างลับลี้เป็นการอธิษฐานที่เราเข้าไปในห้องชั้นในมีการอธิษฐานระหว่างเรากับพระเจ้าแค่2คนไม่มีคนอื่นมองเห็นเป็นการมาแสวงหาพระคัมภีร์อ่านบทเรียนชีวิตของเราอย่างเป็นส่วนตัวระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเน้นถึงเรื่องราวของการเป็นกลุ่มชนเป็นหลักใช่ไหมแต่ตรงนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องได้รับการเปิดเผยและการฉายส่องอีกครั้งหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็นปัจเจกชนเนี่ยก็คือความสำคัญที่สำคัญจริงๆและประสบการณ์ของเราที่มีต่อพระองค์เนี่ยต้องมีการก้าวหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะพี่น้องก็ยกตัวอย่างว่าเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ครับว่าปีนี้อาเมนถ้าเรามาเปรียบเทียบตัวเรากับปีที่แล้วเราสามารถพูดได้หรือเปล่าว่าความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นไป
หรือประสบการณ์ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโอ้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่านมาหลายปีในการเป็นคริสเตียนแต่ประสบการณ์ของเราก็ยังอยู่ที่เดิมเราไม่มีการก้าวหน้าไปเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวฮะตรงนี้บอกว่าประสบการณ์ที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องมีการก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะพูดต่อไปว่ามันมีเพื่ออะไรครับผลลัพธ์ก็เพื่อการตักเตรียมเจ้าสาวของพระคริสต์นั่นเองใน6ระยะสำคัญในนั้นในเล่มโรมันที่1ครับจะพูดถึง6ระยะสำคัญที่ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือบทเพลงไพเราะตั้งแต่ในบทที่1จนบทสุดท้ายก็คือในบทที่8นั่นเองสามารถแบ่งได้เป็น6ระยะเดี๋ยวเราก็จะมาดูทีละระยะด้วยกันนะครับอาเมนในเล่มอาราบิกที่1บอกว่าระยะที่1ของหนังสือบทเพลงไพเราะคนรักของพระคริสต์ถูกดึงดูดให้แสวงหาพระองค์เพื่อความอิ่มหนำองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ผู้แสวงหาพระองค์มีความสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคลรักใคร่เป็นส่วนตัวและอยู่ฝ่ายวิญญาณกับพระองค์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าข้อพระคัมภีร์สำคัญก็คือข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในวันจันทร์ครับในหนังสือเพลงไพเราะบทที่1ข้อ2ถึงข้อ4เนาะตรงนั้นบอกว่าขอเขาจูบดิฉันด้วยจูบจากปากของเขาซึ่งพี่น้องบอกว่าคำว่าจูบครั้งแรกนะครับก็คือชี้ว่าเป็นการจูบอย่างเป็นเอกพจน์ดังนั้นเรามองเห็นแล้วฮะว่าการจูบเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวของเฉพาะบุคคลและแน่นอนครับยังเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความรักใคร่แล้วก็สนิทสนมด้วยอาเมนต่อไปตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าผู้เขียนบทเพลงใช่ไหมครับก็คือตัวของนางชูลามิดเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าความรักของพระองค์ความรักของเธอดีกว่าเหล้าองุ่นน้ำมันชโลมของเธอนั้นหอมฟุ้งนามชื่อของเธอหอมเหมือนน้ำมันหอมที่เทออกแล้วเพราะฉะนั้นสาวสาวจึงรักเธอข้อต่อไปครับสำคัญมากตรงนี้บอกว่าขอโปรดดึงดูดดิฉันพวกดิฉันจะวิ่งตามเธอไปกษัตริย์ได้นำดิฉันเข้าไปในห้องชั้นในของพระองค์อาเมนในนั้นตรงนี้บอกว่าในระยะที่หนึ่งของบทเพลงไพเราะครับคนรักของพระคริสต์ก็คือเราทั้งหลายนั่นเองถูกดึงดูดให้แสวงหาตัวของพระองค์ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านไปเมื่อกี้ครับบอกว่าขอพระองค์โปรดดึงดูดดิฉันเรารู้ว่าตัวของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่เหล็กใหญ่ใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยทรงงดงามมากตรงนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยความรักของพระองค์ดีเลิศกับเหล้าองุ่นใช่ไหมครับพี่น้องเปรียบเทียบว่าเหล้าองุ่นเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับการรับสุขฝ่ายโลกนั่นแหละฮะแต่เมื่อเราเนี่ยได้มองเห็นถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนเราก็ถูกดึงดูดโดยความรักของพระองค์แน่นอนรวมถึงน้ำมันชโลมแล้วก็นามชื่อของพระองค์ด้วยเราทั้งหลายถูกดึงดูดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าตรงนี้ครับพี่น้องบอกว่าขอพระองค์ดึงดูดดิฉันก็คือเป็นการดึงดูดอย่างเป็นเอกพจน์ใช่ไหมฮะแต่ผลลัพธ์เนี่ยตรงนี้บอกว่าพวกดิฉันก็จะวิ่งตามเธอไปดังนั้นตรงนี้ถ้าเราในประสบการณ์ของเราฮะตัวเราเนี่ยถูกดึงดูดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวก่อนถ้าในท้องถิ่นของเรามีบุคคลเช่นนี้ฮะที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดึงดูดอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยโอ้พี่เยซูก็จะทำให้ผู้คนมากมายพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นของเราก็สามารถวิ่งติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไปด้วยกันใช่ไหมฮะแต่เราจะมองเห็นว่าพระองค์ทรงดึงดูดเราเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราเนี่ยมาแสวงหาตัวของพระองค์เองเพื่อเราจะได้รับความอิ่มหนำพระองค์เนี่ยต้องการให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์แบบไหนฮะพี่น้องปิยะบอกว่าสี่คำนี้อาเมนเริ่มประชุมพิเศษภาคใต้มาเราต้องจำให้ดีใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพี่น้องจำได้หรือยังเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงตรงนี้บอกว่าก็คือความสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคลรักใคร่เป็นส่วนตัวแล้วก็อยู่ฝ่ายวิญญาณคำว่าเฉพาะบุคคลกับรักใคร่เนี่ยเราจะมองเห็นได้จากคำไหนจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือคำว่าขอเขาจูบดิฉันด้วยจูบจากปากของเขาดังนั้นอย่างที่ผมแบ่งปันเมื่อกี้ไปว่าการที่พระองค์เนี่ยมาจูบเรามันเป็นเรื่องราวของเฉพาะบุคคลฮะเราไม่สามารถจูบหลายๆคนพร้อมๆกันได้จริงไหมฮะเราจูบได้แค่คนเดียวดังนั้นตรงนี้บอกว่าจึงเป็นเรื่องราวของเฉพาะบุคคลและการจูบกันเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายที่ชี้ถึงความรักใคร่สนิทสนมด้วยดังนั้นตรงนี้จึงให้เรามองเห็นถึงความสัมพันธ์ของเฉพาะบุคคลและรักใคร่สนิทสนมจากคำว่าขอเขาจูบดิฉันด้วยจูบจากปากของเขาต่อมาครับตรงนี้บอกว่ากษัตริย์ได้นำดิฉันเข้าไปในห้องชั้นในของพระองค์ห้องชั้นในเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องเปรียบเทียบว่าก็คือเหมือนกับห้องนอนนั่นแหละฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราครับไม่สนิทกับใครสักคนหนึ่งจริงๆเราก็ไม่สามารถเชิญเขาเข้าไปที่ห้องนอนของเราใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยบอกว่ากษัตริย์ได้นำดิฉันเข้าไปในห้องชั้นในด้านหนึ่งก็คือเหมือนกับห้องนอนเนี่ยจึงเปิดเผยให้เราได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้น
ห้องชั้นในตรงนี้เรารู้ว่านั่นก็เป็นการเปิดเผยถึงวิญญาณของเรานั่นเองดังนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์ยังไม่เพียงเป็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นฝ่ายวิญญาณด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระองค์ทรงสอหาให้เราเนี่ยดึงดูดให้เราทั้งหลายมาสอหาพระองค์เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นเฉพาะบุคคลรักใคร่เป็นส่วนตัวแล้วก็อยู่ฝ่ายวิญญาณกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็คือในระยะที่1 นะฮะต่อไปเรามาดูกันในระยะที่2ตรงนี้บอกว่าระยะที่2ของหนังสือบทเพลงไพเราะคนรักของพระคริสต์ถูกเรียกให้หลุดพ้นจากตัวเองผ่านการที่เธอเป็น1กับไม้กางเขนของพระคริสต์อาเมนในคำอธิบายของข้อเพิ่มพีในบทเพลงไพเราะบทที่2ข้อที่8กับข้อที่9ตรงนั้นนะฮะจะให้เรามองเห็นว่าผลลัพธ์จากการที่เราเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัวรักใคร่แล้วก็เป็น อยู่ในฝ่ายวิญญาณแบบนี้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในสภาพการนึงก็คือทำให้เราตกเข้าไปอยู่ในสภาพของการที่เรามาคำนึงถึงตัวเราเองดังนั้นในวันอังคารนะครับตรงนี้บอกว่าเพลงไพเราะบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกว่าแน่เสียงที่รักของดิฉันดูเถิดเขามาแล้วกำลังโลดเต้นอยู่บนภูเขากำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นดุจละมั่งหรือดุจกวางหนุ่มอาเมนตรงนี้เนี่ยให้เราได้มองเห็นว่าละมั่งหรือกวางหนุ่มนะครับก็คือเป็นแบบเป็นถึงตัวของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นเนาะฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ภูเขากับเนินเขาต่างๆเนี่ยก็เล็งถึงสภาพการแล้วก็ปัญหาต่างๆดังนั้นเราได้มองเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อสภาพการแล้วก็ความยากลำบากต่างๆแต่ว่าตรงนี้พูดต่อไปว่าดูเถิดเขากำลังยืนอยู่หลังกำแพงของเราเขามองลอดหน้าต่างเข้ามาเขาชำเลืองมองผ่านกงหน้าต่างคำว่าหลังกำแพงของเราฮะลอดหน้าต่างเข้ามาเขาชำเลืองผ่านมองกรงหน้าต่างเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการเปิดเผยที่ชี้ให้เห็นว่าอาเมนเราเนี่ยครับอาจจะตกเข้าไปอยู่ในการคำนึงแต่สภาพการของตัวเราเองใช่ไหมครับอาเมนตกเข้าไปอยู่แต่ในการคำนึงที่อยู่ภายในตัวของเราเองดังนั้นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเรียกครับเรียกให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากการคำนึงถึงตัวเราเองเรียกให้เราออกมาจากสภาพการที่คำนึงถึงตัวเราเองนี้พระองค์ทรงมีการเรียกยังไงฮะก็คือไม่ว่าในบทเพลงสรรเสริญบทที่2ข้อ10หรือว่าในข้อที่13เนี่ยตรงนี้พระองค์บอกว่าแม่ยอดรักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแม่คนงามของฉันเอ๋ยมากับฉันเถิดตรงนี้ก็คือเป็นการร้องเรียกของพระองค์ให้เราออกมาจากคำนึงถึงตัวของเราเองพอในข้อที่14ก็พูดต่อไปว่าโอ้แม่นกพิราบของฉันเอ๋ยเธออยู่ในขอบแยกของหินผาอยู่ในซอกลับแห่งเขาชันเขาให้ฉันได้ยนโฉมหน้าของเธอตรงนี้ครับคำว่ารอยแยกของหินผาซอกลับแห่งเขาชันพี่น้องบอกว่านั่นก็คือเป็นแบบหนึ่งถึงไม้กางเขนนั่นเองเพราะว่าพระคริสต์ผู้นี้ครับพระองค์ทรงเป็นศิลาที่ถูกตีพระองค์ทรงเป็นศิลาที่แยกออกใช่ไหมครับดังนั้นพระองค์ก็คือแล้วพระองค์ทรงถูกแยกออกที่ไหนก็คือพระองค์ทรงถูกแยกออกบนไม้กางเขนนั่นเองดังนั้นรอยแยกของหินผากับซอกลับแห่งเขาชันเนี่ยจึงเป็นแบบเรียกถึงไม้กางเขนครับดังนั้นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงเรียกเราให้ออกมาจากการคำนึงถึงตัวเราเองเราจะสามารถหลุดพ้นจากการคำนึงแต่ถึงตัวของเราเองได้นั้นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องมาเป็นหนึ่งกับไม้กางเขนของพระองค์นั่นเองครับแต่พี่น้องบอกว่าอาเมนรอยแยกของหินผาเนี่ยหรือว่าซอกลับแห่งเขาชันมันอาจจะอยู่สูงมากด้วยกำลังตามธรรมชาติของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นไปได้ใช่ไหมครับก็คือเราไม่สามารถเป็นหนึ่งกับไม้กางเขนหรือว่าเราไม่สามารถถอดแบบการตายของพระองค์มีส่วนในการสามัคคีธรรมแห่งการทนทุกข์ของพระองค์ได้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยก็คือเราทั้งหลายจำเป็นที่ต้องประสบการต่อพระคริสต์ในฐานะละมั่งแล้วก็กวางหนุ่มฮะก็คือต้องให้ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์เนี่ยนำเราทั้งหลายไปเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับอาเมนไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นโดยตัวเราเองเราไม่สามารถครับแต่ว่าในวิญญาณของเราในเวลานี้มีฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นอยู่เมื่อเราเนี่ยยิ่งฝึกฝนวิญญาณของเรา
อาเมนฤทธิ์แห่งการเป็นครึ่งนี้ก็นำเราเข้าไปเพื่อจะให้เราสามารถเป็นหนึ่งกับไม้การเขียนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากการคำนึงถึงตัวเองในขณะที่ข้าพเจ้าเนี่ยอ่านถึงตรงนี้ก็นึกถึงในข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมฮะที่อยู่ในหนังสือเฮบรายบทที่12ข้อที่2เราคำนึงถึงตัวเราเองก็แปลว่าจริงๆอะครับเราแค่มามองดูแค่ตัวของเราเองแต่ว่าในสัปดาห์ที่2ใช่ไหมครับที่พูดถึงเราต้องวิ่งแข่งเนี่ยพี่น้องได้ให้เคล็ดลับเราอย่างหนึ่งก็คือเราต้องหันออกมาจากตัวเราเองครับไม่มองตัวเองแม้ว่าสภาพการฝ่ายวิญญาณของเราที่เราเคยมีประสบการณ์ต่อพระองค์เนี่ยจะหวานชื่นมากขนาดไหนแต่เราต้องหยุดมองที่ประสบการณ์หรือหยุดดูตัวของเราเองแต่เราต้องลืมทุกสิ่งไว้อยู่เบื้องหลังครับหันมาจากตัวเองเพื่อหันมาเพ่งพินิจที่พระเยซูพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้สำเร็จความเชื่อของเรายิ่งเราหันได้มากเท่าไหร่อาเมนเราก็ยิ่งเป็นหนึ่งกับพงในไม้การเขียนโดยผ่านฤทธิ์แห่งการเป็นขึ้นเราก็ยิ่งหลุดพ้นจากการมามองดูตัวของเราเองฮะสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นนี่ก็คือขั้นที่2นะฮะก็คือการที่เราถูกเรียกให้หลุดพ้นจากตัวเองผ่านการเป็นหนึ่งกับการเขียนของพระคริสต์ต่อมาเราเข้าสู่ระยะที่3นะฮะในระยะที่3ตรงนี้บอกว่าคนรักของพระคริสต์เนี่ยถูกเรียกอีกแล้วครับให้ดำเนินชีวิตอยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์ในฐานะที่เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ที่อยู่ในการเป็นขึ้นตรงนี้บอกว่าพระองค์ทรงเรียกเราเนี่ยให้ดำเนินชีวิตอยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์มันมาจากพระคัมภีร์ข้อไหนฮะก็คือมาจากในบทที่4ข้อที่8นั่นเองตรงนี้บอกว่าจงจากเลมานอนมากับฉันเถิดจงมองมาจากยอดเขาอามานาจากยอดเขาซินีระและยอดเขาเฮรโมนจากถ้ำราชสิงห์และจากเขาเสือดาวตรงนี้ครับบอกว่าเลบานอนเนี่ยเป็นแบบเรียงถึงอะไรครับก็คือเป็นแบบเรียงถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์นั่นเองอามานาเนี่ยก็คือเป็นแบบเรียงถึงจุดสุดยอดของหลักความจริงซีนีระและเฮลาโมนก็คือสุดยอดแห่งชัยชนะของพระองค์ดังนั้นเนี่ยพระองค์ทรงเรียกเราครับให้เราเนี่ยขึ้นสู่การเสด็จสู่สวรรค์อยู่บนจุดสุดยอดแห่งหลักความจริงและจุดสุดยอดแห่งชัยชนะของพระองค์ใช่ไหมฮะนั่นก็คือการเรียกของพระองค์ให้เรามาดำเนินชีวิตอยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์นั่นเองแต่ว่าตรงนี้ครับเราต้องอยู่ในฐานะสิ่งทรงสร้างใหม่ที่อยู่ในการเป็นขึ้นด้วยดังนั้นในข้อบัญชีครับก็จะเปิดเผยกับเราในข้อบัญชีวันพุธว่ากษัตริย์ซาโลโมเนี่ยพระองค์ได้ทรงสร้างพระวอสำหรับพระองค์ด้วยไม้จากเลบานอนพระองค์ทรงทำเสาพระวอนั้นด้วยเงินฐานทองคำทำด้วยทองคำฐานทำด้วยทองคำและพระที่นั่งเป็นสีม่วงข้างในบุด้วยความรักจากเหล่าบุตรีแห่งเยรูซาเล็มคำว่าพระวอเนี่ยครับก็คือเป็นแบบเรียงถึงเราทั้งหลายนี่แหละครับเราทั้งหลายต้องกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นซึ่งสร้างจากอะไรครับตรงนี้บอกว่าสร้างจากไม้จากเลบานอนซึ่งไม้เนี่ยจากเลบานอนเป็นแบบเรียงถึงสภาพมนุษย์ที่อยู่ในการเป็นขึ้นแล้วก็อยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์นั่นเองซึ่งเป็นสภาพมนุษย์ที่ถูกยกชูแล้วก็สูงสักต่อมาครับทองคำเนี่ยก็คือเป็นแบบเรียงถึงสภาพพระเจ้าพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เนี่ยจะต้องใช้ในการมาเป็นฐานยังต้องมีเงินฮะในการมาทำเป็นเสาด้วยตรงนี้ก็พูดถึงการไถ่ของพระคริสต์เนี่ยต้องการมากลายมาเป็นการค้ำจุนของเราและสุดท้ายครับพระที่นั่งเนี่ยก็คือเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นแบบเรียงถึงฐานะกษัตริย์ของพระคริสต์อันนี้ก็คือการตกแต่งทางภายนอกใช่ไหมฮะตรงนี้พี่น้องบอกว่าการตกแต่งทางภายนอกเนี่ยพระองค์เป็นคนสร้างเองไม่มีปัญหาแต่ว่าภายในครับของพระวรเนี่ยต้องบุด้วยความรักจากเหล่าบุตรีแห่งเยรูซาเล็มดังนั้นพี่น้องบอกว่านี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบครับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือเราต้องร่วมมือกับพระองค์ในการมอบความรักของเราแด่พระองค์เพื่อเราทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ใช่ไหมฮะดังนั้นในโยฮันบทที่21ข้อที่15หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงผ่านการตายและการเป็นขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้มาฟื้นฟูความรักของเปโตรใช่ไหมฮะเพราะว่าเปโตรเนี่ยก็ได้นำพาอัครสาวกคนอื่นเหล่าสาวกคนอื่นไปจับปลาแล้วดังนั้นสิ่งที่พระองค์อ่ะทรงเสด็จไปหาเปโตรพระองค์เนี่ยต้องการจะไปฟื้นฟูความรักของเปโตรฮะนั่นจึงทำให้เรามองเห็นว่าพระองค์อ่ะไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากเราเลยแต่นอกเหนือจากความรักของเราดังนั้นพระองค์จึงถามกับเปโตรฮะแล้วก็ถามกับเราทั้งหลายเหมือนกันว่าเราเนี่ยรักพระองค์มากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นที่พระองค์พูดกับเปโตรก็คือการจับปลาใช่ไหมครับก็หมายถึงการดำเนินชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของเขา
วันนี้พระองค์ก็มาถามเราเหมือนกันนะครับว่าเรารักพระองค์มากกว่าสิ่งต่างๆนานามากมายในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าเรายินดีมอบความรักของเราให้กับพระองค์ครับเราก็ร่วมมือกับพระองค์ที่จะให้พระวรเนี่ยภายในได้รับการตกแต่งใช่ไหมครับนี่ก็คือความรับผิดชอบของเราทั้งหลายยิ่งเรามอบความรักของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ยิ่งมีหนทางครับที่จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียไปซึ่งตัวตนของเราเองสูญเสียไปซึ่งสิ่งทรงสร้างเก่าของเราไม่ว่าจะเป็นนิสัยบุคลิกเก่าๆสูญเสียความตั้งใจของเราแล้วก็พระวรนี้ทั้งภายนอกภายในเนี่ยก็จะได้รับการตกแต่งอย่างครบบริบูรณ์นั่นเองสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นสิ่งที่สำคัญฮะในวันนี้เราจะประสบการณ์ต่อการที่เราจะถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์ได้สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือวิญญาณของเราพี่น้องบอกว่าด้านนึงนะครับพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แต่ด้านหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็อยู่ในวิญญาณของเราในวิญญาณของเราก็มีตัวของพระคริสต์ผู้นี้ครับผู้เป็นบันไดสวรรค์ดังกับนิมิตที่อาเมนยาโคบได้มองเห็นที่เบตเอลใช่ไหมครับพระคริสต์เป็นบันไดสวรรค์เนี่ยให้ผู้สวรรค์ขึ้นไปและลงมาดังนั้นบัดนี้ฮะในวิญญาณของเราจะเป็นจุดเชื่อมต่อฮะถ้าวันนี้เราจะมีการดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายสวรรค์ดำเนินชีวิตที่หลุดพ้นจากสิ่งของที่เป็นฝ่ายแผ่นดินโลกไม่มีหนทางอื่นในความเชื่องช้าในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ก็คือการที่เราต้องดำเนินชีวิตโดยการฝึกฝนวิญญาณของเรามารับสุของค์ผู้เป็นเจ้าอยู่ในวิญญาณของเรานั่นก็คือการที่เราครับจะมีการดำเนินชีวิตที่อยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์นั่นเองต่อมาฮะในระยะที่4แล้วนะฮะตรงนี้บอกว่าคนรักของพระคริสต์เนี่ยถูกเรียกอีกแล้วอาเมนถูกเรียกอย่างเข้มแข็งด้วยให้ดำเนินชีวิตอยู่ในม่านผ่านการเขนหลังการเป็นขึ้นอาเมนตรงนี้บอกว่ามีการเรียกเนี่ยครับมีการเรียกยังไงเนาะก็คือมาจากบทที่5ข้อที่2ตรงนั้นบอกว่ามีเสียงเคาะของที่รักของดิฉันพูดว่าน้องสาวจ๋าที่รักของดิฉันจ๋าเปิดประตูให้ฉันสิจ๊ะตรงนี้เนี่ยก็คือเสียงเรียกที่มาจากพระองค์อย่างเข้มแข็งนั่นเองแต่พระองค์ทรงเรียกเราเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในม่านผ่านการเขนหลังการเป็นขึ้นการดำเนินชีวิตอยู่ในม่านเนี่ยเราจะมองเห็นตามการเปิดเผยอยู่ในบทที่6ข้อที่4ฮะในบทที่6ข้อที่4ตรงนั้นบอกว่ายอดรักของฉันเอ๋ยเธอช่างงดงามประหนึ่งกรุงทีรซาและงามน่ารักดั่งกรุงเยรูซาเล็มซึ่งตรงนั้นนะครับให้เรามองเห็นถึงคำอธิบายว่ากรุงทีรซากับกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบเล็งถึงอะไรครับเป็นแบบเล็งถึงสถานที่ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ใช่ไหมครับกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของยูดาห์แล้วก็เป็นสถานที่ที่ป้องกันพระวิหารก็คือที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนั่นเองนั่นก็คือหมายถึงที่บริสุทธิ์สุดสถานที่บริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นตรงนี้ครับพระองค์ทรงเรียกเราครับเพื่อให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดแต่รูปภาพของพระพาเนี่ยเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าถ้าเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดได้สิ่งที่สำคัญก็คือเราจำต้องผ่านม่านก่อนฮะก็คือไม่ว่าม่านกั้นแล้วก็ม่านบังเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราได้มองเห็นว่าวันที่เวลาที่พระคริสต์ตึงตายบนไม้กางเขนใช่ไหมครับม่านของพระวิหารเนี่ยก็ได้ขาดจากกันก็แปลว่าเนื้อหนังของพระองค์เนี่ยได้ขาดออกจากกันเพื่อเปิดหนทางใหม่และมีชีวิตที่ให้เราทั้งหลายสามารถเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดได้แต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นครับพี่น้องเนี่ยเปิดเผยถึงตัวอย่างของเปาโลเนาะว่าเปาโลเนี่ยครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการดำเนินชีวิตประสบการณ์ต่อการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์มีการดำเนินชีวิตที่สูงล้ำขนาดนั้นมีนิมิตที่ได้รับการเปิดเผยมากมายแล้วแต่สิ่งหนึ่งครับที่เปาโลเนี่ยยังอยู่ก็คือยังอยู่ในเนื้อหนังแหละฮะเพราะว่าร่างกายของเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีความเจ็บปวดอยู่ในเนื้อหนังด้วยแต่ว่าเราจะได้มองเห็นว่าการที่เปาโลอยู่ในเนื้อหนังมีความเจ็บปวดอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เขาสามารถประสบการณ์ต่อพระคุณที่เปี่ยมล้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระองค์บอกว่าเปาโลอธิษฐานต่อพระองค์ว่าขอให้หนามออกจากตาของเขาใช่ไหมครับตั้ง3ครั้งแต่ว่าพระองค์เนี่ยกลับไม่ได้ช่วยรักษาให้เขาหายแต่พระองค์กลับบอกกับเขาว่าพระคุณของพระองค์เนี่ยมีเพียงพอสำหรับเปาโลแล้วก็พระคุณของพระองค์นี่จะสำแดงอย่างใหญ่ยิ่งได้ในความอ่อนแอของมนุษย์นั่นก็คือในเนื้อหนังนั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าเราประสบการณ์มากแค่ไหนพี่น้องด้านหนึ่งเรายังอยู่ในเนื้อหนังแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการก็คือให้เราเนี่ยต้องประสบการณ์ต่อไม้กางเขนของพระองค์ผ่านชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์อาเมนออกจากเนื้อหนังของเราจากชีวิตธรรมชาติของเราเพื่อให้เราเนี่ยยิ่งไปดำเนินชีวิตอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดก็คืออยู่ในวิญญาณของเรานั่นเอง
พราะว่าในที่บริสุทธิ์สุดนี้เราก็ยิ่งมาประสบการณ์กับตัวของพระคริสต์ผู้นี้นั่นเองยิ่งเราเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดครับมาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณที่อยู่บนฝาแห่งปกปิดบาปสิ่งที่เราได้รับก็คือเราจะได้รับการฉายส่องและก็ส่องสว่างที่มาจากตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองใช่ไหมฮะเพราะว่าในเพลงไพเราะบทที่6ข้อที่13ครับตรงนี้จะเปิดเผยถึงชื่อของผู้หญิงคนนี้คือเราอ่านมาทั้ง6บทตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้คือใครใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ในบทที่6ข้อ13บอกว่ากลับมาเถิดกลับมาเถิดโอชูลมิตจ๋ากลับมาเถิดกลับมาเถิดจ้าเพื่อพวกดิฉันจะได้ชมเชยเธอพอมาถึงบทที่6ตรงนี้ฮะเราจะได้มองเห็นชื่อของผู้หญิงคนนี้ก็คือชูลมิตซึ่งพี่น้องเปิดเผยว่าชูลมิตเนี่ยก็คือชื่อของซาโลโมที่ใช้กับเพศหญิงนั่นเองดังนั้นเราจะได้มองเห็นว่าเมื่อเราผ่านขั้นตอนเหล่านี้ครับเราก็ได้กลายมาเป็นเหมือนกับพระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงแต่แน่นอนไม่มีฐานันดรความเป็นพระเจ้านั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่แผนการบริหารของพระองค์ได้เปิดเผยกับเราครับโดยเฉพาะที่อยู่ในหนังสือบทเพลงไพเราะนี้ตอนแรกเนี่ยนางชูลมิตเป็นผู้หญิงตัวดำๆใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับม้าพยศที่กบฏไม่สามารถให้พระองค์ทรงใช้งานได้แต่ผ่านกับประสบการณ์ที่พระองค์ทรงเรียกเขาให้มาแสวงหาพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่าง4แบบเมื่อกี้เรียกเขาให้ออกจากการคำนึงถึงตัวเองเรียกเขาเนี่ยให้เข้าสู่การดำเนินชีวิตที่เสด็จสู่สวรรค์และดำเนินชีวิตอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดในมากเมื่อเข้าสู่การดำเนินชีวิตเช่นนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะเธอเนี่ยก็ได้มาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์เหมือนดังกระจกเงาอย่างที่2โครินธ์บทที่3ข้อ18เปิดเผยไปอาเมนตัวเธอแล้วก็ตัวของเราด้วยฮะถ้าเรายิ่งมีประสบการณ์แบบนี้ก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสง่าราศีสู่สง่าราศีเหมือนอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่ายิ่งเราครับมีประสบการณ์ต่อ4ขั้นตอนนี้ยิ่งมากครับผลลัพธ์ก็คือเราจะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยการสำแดงและการใช้งานแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้านั่นเองสรรเสริญขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าต่อไปนะฮะเราก็จะไปดูถึงระยะที่5แล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายระยะที่5ตรงนี้เนี่ยพูดถึงอะไรฮะพูดถึงการที่คนรักของพระคริสต์เนี่ยมีส่วนร่วมงานในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อพันธีที่สำคัญที่ถูกเปิดเผยตรงนี้ก็คือข้อพันธีที่อยู่ในบทเพลงไพร็อกบทที่7ข้อที่11นะครับในข้อที่11ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าอะไรฮะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเรียกเราบอกว่ามาเถิดแม่ยอดรักของฉันให้เราออกไปในทุ่งนาให้เราพักอยู่ตามหมู่บ้านดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือพระองค์ทรงมาเรียกเราฮะให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถมีส่วนในการทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปทุ่งนาแล้วไปตามหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเคยแบ่งปันกับเราก็คือการที่เราต้องออกไปประกาศกิตติคุณนี่แหละครับไปยังสถานที่ต่างๆใช่ไหมฮะไปยังทุ่งนาไปยังหมู่บ้านเพื่อประกาศกิตติคุณแต่ว่าเราทั้งหลายมองเห็นในการเปิดเผยและในคำอธิบายตรงนี้ด้วยว่าทุ่งนาเนี่ยหมายถึงทั้งโลกเลยฮะอาเมนก็คือพระองค์เนี่ยในมัทธิวบทที่28ใช่ไหมครับในบทสุดท้ายพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยต้องการให้เราทั้งหลายออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกก็คือทั้งโลกนี่เลยครับอาเมนแต่ว่าตรงนี้บอกว่าโดยการไปพักอยู่ตามหมู่บ้านก็คือแน่นอนครับด้านหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยออกไปประกาศกิตติคุณเราก็ต้องทำงานแห่งการปักกระโจมใช่ไหมฮะเราไม่ได้อยู่สถานที่ไหนสถานที่หนึ่งเป็นหลักเราไม่ได้อย่างลากอยู่ในโลกนี้ก็คือเราอาจจะสามารถย้ายไปหมู่บ้านจากหมู่บ้านหนึ่งไปจากหมู่บ้านหนึ่งค้างแรงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อทำการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าอีกด้านหนึ่งตรงนี้ครับให้เราได้มองเห็นว่าอาเมนการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีหนึ่งเดียวด้วยอาเมนไม่ใช่การงานแค่ของในท้องถิ่นของเราแต่จริงๆแล้วเป็นการงานของจักรวาลใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เราเนี่ยอาเมนย้ายจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งนั่นก็แปลว่าเราเปิดออกต่อการสามัคคีธรรมแห่งพระกายฮะอาเมนเปิดออกต่อการงานแห่งของทั้งพระกายเราเป็นคนที่ยินดีเปิดกว้างเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถมาค้างแรมที่เราค้างแรมแล้วเราก็สามารถไปค้างแรมที่อื่นได้ตรงนี้พี่น้องบอกว่านั่นก็คือการรักษาไว้ซึ่งการงานเดียวในพระกายเดียวสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าในประเด็นที่5ตรงนี้ยังให้เราทั้งหลายได้มองเห็นจากพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็คือในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่3ข้อที่9แล้วก็2โครินธ์บทที่6ข้อที่1นะฮะ1โครินธ์บทที่3ข้อ9บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้า2โครินธ์บทที่ขออภัยครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ1บอกว่าแล้วเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าแล้วคำว่าร่วมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะว่าในทัศนคติของเราใช่ไหมครับเราเนี่ย
เราอาจจะคิดว่าเรามาทำงานเพื่อพระเจ้าใช่ไหมฮะเพื่อพระเจ้าแต่เพื่อพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนกับว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยแยกออกจากกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราได้ผ่านทั้ง4ขั้นตอนนี้โดยการที่เรากลายเป็นนางชูลามิตก็คือกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยและการสำแดงแล้วเราจะมองเห็นว่าเราไม่ได้มาทำงานเพื่อพระเจ้าครับแต่เราจะกลายมาเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้ามาทำงานร่วมกันกับพระเจ้าอาเมนแตกต่างกันยังไงฮะพี่น้องเนี่ยผมก็เคยได้ยินการแบ่งปันของพี่น้องใช่ไหมครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนั้นผมก็แค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานสักทีเพราะว่าผมก็ทำงานไปอย่างนั้นแหละฮะเพราะว่ามันไม่ใช่บริษัทของผมนี่ฮะอาเมนแต่ถ้าเราเป็นหุ้นส่วนเราเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าฮะเราทำงานร่วมกับพระเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อพระเจ้าเราจะมองเห็นว่าการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั่วทั้งแผ่นดินโลกการงานของพระองค์ในท้องถิ่นของเราอะครับมันเป็นการงานของเราเองอะถ้าท้องถิ่นนี้เสียผลประโยชน์การงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้นเราก็เสียผลประโยชน์ด้วยอาเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงครับดังนั้นเราทั้งหลายต้องได้รับการเปิดเผยว่าเราไม่ได้มาทำงานเพื่อพระเจ้านะฮะแต่เราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าต่อมานะครับในประเด็นสุดท้ายก็คือในระยะที่6ในระยะที่6เนี่ยก็คือบอกว่าหลังจากที่ได้ผ่านทุกๆระยะมาแล้วระยะที่6ก็คือระยะของคนรักของพระคริสต์นะครับหวังจะถูกรับขึ้นไปในข้อพระคัมภีร์ในวันศุกร์นะครับบอกว่าในเพลงไพเราะบทที่8ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าใครกันหนอที่ขึ้นมาจากป่ากันดารอิงแอบมากับที่รักของเธอโปรดวางดิฉันไว้ดุจตราประทับบนดวงใจของเธอดุจตราประทับบนแขนของเธออาเมนระยะสุดท้ายนั่นก็คือระยะของการเฝ้าหวังที่จะถูกรับขึ้นไปครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังเปิดเผยให้เราได้มองเห็นว่าอาเมนตอนที่เราถูกรับขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมครับบอกว่าเราไม่ได้แบบขึ้นไปอย่างสง่างามหรือว่าขึ้นไปโดยกำลังของเราเองแต่เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องมาอิงแอบกับพระองค์ที่เป็นที่รักของเราครับดังนั้นพี่น้องบอกว่าคำว่าอิงแอบเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีแล้วเลี้ยวแรงไม่มีความสามารถในการเดินได้เองกระทั่งเป็นภาระครับที่ต้องให้ที่รักเนี่ยต้องมาแบกตรงนี้บอกว่ายังคำว่าอิงแอบเนี่ยยังดูเหมือนกับว่าเธอถูกกดดันเกินกว่าเธอจะทนได้แล้วดังนั้นตรงนี้ครับจึงทำให้เรามองเห็นว่าในการเฝ้าหวังที่เราจะถูกรับขึ้นไปครับไม่ได้โดยกำลังของตัวเราเองครับพี่น้องทั้งหลายแต่เราต้องเป็นบุคคลที่มีชีวิตแห่งการพึ่งพิงเราต้องเฝ้าหวังและพึ่งพิงในพระองค์ผู้เป็นสามีของเราครับนี่ก็คือหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตที่ถูกเปิดเผยไว้ในเยเนซิสบทที่2ใช่ไหมฮะพี่น้องบอกว่าหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตก็คือเราไม่ได้เป็นเอกเทศเราไม่ได้พึ่งพิงตัวเองแต่เรามาพึ่งพิงพระเจ้าของเราในวันนี้ถ้าเราจะเฝ้าหวังในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไม่ได้โดยกำลังในความมั่นใจพึ่งพิงกำลังของตัวเราเองแต่เราต้องมาอิงแอบกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของเราซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็ถูกพูดต่อไปด้วยใช่ไหมครับบอกว่าโปรดวางดิฉันไว้ดุจตราประทับบนดวงใจของเธอดุจตราประทับบนแขนของเธอพี่น้องบอกว่าอาเมนก็คือไม่ว่าตรงดวงใจหรือว่าตรงแขนนะครับก็ทำให้เราทั้งหลายมองเห็นว่าก็คือเราเนี่ยไม่มีกำลังในตัวเราเองใช่ไหมฮะแขนของเราไม่มีแรงตัวของเราไม่มีแรงเราจึงต้องให้พระองค์เนี่ยมาวางเราเป็นดุจตาประทับบนให้พระองค์เนี่ยกลายมาเป็นตาประทับบนดวงใจของเราให้ตัวเราเนี่ยครับถูกประทับไว้บนดวงใจของพระองค์และถูกประทับไว้บนแขนของพระองค์ใช่ไหมฮะสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราเนี่ยก็จะถูกรับขึ้นไปอาเมนถูกพระองค์เนี่ยอิงแอบกับพระองค์ในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถูกเฝ้าหวังในการให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมารับเราขึ้นไปสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่เราเฝ้าหวังในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองซึ่งมีบทเพลงหนึ่งครับก็คือบทเพลงสรุปบทเพลงไพเราะเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ในช่อง YouTube แล้วนะฮะในช่องเซลา3ข้าพเจ้าก็อยากดุลใจให้พี่น้องเนี่ยได้ไปรับสุขบทเพลงนั้นพี่น้องบอกว่าเพื่อเราผ่านขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีคำอธิษฐานเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์ใช่ไหมครับบอกว่าและคำอธิษฐานของเราก็คือโอ้พระเยซูเชิญเสด็จมาเถิดอาเมนพระองค์บอกว่าพระองค์จะรีบเสด็จกลับมาฮะตรงนั้นโยฮันใช่ไหมครับที่เขียนหนังสือวิวรณ์เป็นโยฮันที่เติบโตและสุขงอมในชีวิตแล้วครับไม่ใช่โยฮันที่เพิ่งมาดำเนินชีวิตคริสตจักรยังเป็นอนุชนอยู่ใช่ไหมฮะ
พี่น้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่ผ่านขั้นตอนเรายังเป็นอนุชนอยู่เราคงกลัวการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่รักในการมาปรากฏของพระองค์แต่ตรงนั้นเนื่องจากโยฮันเขาได้เติบโตจนสุขงอมฮะเปรียบเทียบได้เป็นเหมือนกับนางชูลามิดนี่แหละฮะที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเมื่อพระองค์ทรงบอกกับเธอว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาคำอธิษฐานของเราอย่างเดียวที่มีก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเชิญเสด็จกลับมาเถอะให้เราทั้งหลายก็เป็นบุคคลเช่นนี้ฮะที่เฝ้าหวังในการมาปรากฏของพระองค์รักตัวของพระองค์รักในการมาปรากฏของพระองค์ดังนั้นครับในเลขโรมันที่2ซึ่งเป็นเลขโรมันสุดท้ายเนี่ยบอกกับเราทั้งหลายว่าในฐานะบทสรุปของหนังสือแห่งบทกวีเล่มนี้คนรักของพระคริสต์ได้อธิษฐานขอให้ที่รักของเธอรีบกลับมาในฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์เลี้ยงผาและก็กวางหนุ่มเพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรที่หวานชื่นและงดงามของพระองค์ภูเขาเครื่องหอมซึ่งจะเติมเต็มทั่วแผ่นดินโลกอาเมนอีกอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากอ่านก็คือในเลขอาราบิกที่2ครับนั่นก็คือคำพูดของพี่น้องวอชแมนนีเนาะซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องที่ได้ไปประชุมที่ไต้หวันเราก็จะมองเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้ครับมันก็จะมีถ้อยคำสำคัญเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ข้อความสำคัญตรงนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเนี่ยก็ได้นำข้อความสำคัญเนี่ยครับมาทำเป็นบทเพลงซึ่งบทเพลงเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ฟังนะครับผ่านทาง YouTube บาง YouTube แล้วซึ่งเราก็กำลังจะทำออกมาอีกฉบับหนึ่งเหมือนกันผ่านทาง YouTube ในเซราซามนะฮะเพราะพี่น้องก็สามารถรับสุขได้ตรงนี้บอกว่าอะไรฮะบอกว่าถ้าเราเนี่ยผ่านขั้นตอนเหล่านี้หมดแล้วพี่น้องมีครับบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริงคำสรรเสริญก็จะแทนที่คำอธิษฐานความรักก็จะบรรลุถึงจุดที่ครบสมบูรณ์โดยไร้เงามืดใดๆและเราจะปฏิบัติพระองค์ในสภาพที่ไร้ความบาปอย่างสิ้นเชิงนั่นช่างเป็นวันที่ดีเลิศองค์พระเยซูเชิญเสด็จมาเร็วพันสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวสารในสัปดาห์นี้เปิดเผยให้เราทั้งหลายมองเห็นถึง6ระยะที่เราทั้งหลายต้องมีการก้าวหน้าและมีประสบการณ์เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเราทั้งหลายเนี่ยก็สามารถกลายเป็นบุคคลที่รักในการมาปรากฏของพระองค์รักในการเสด็จกลับมาของพระองค์การมาเป็นเจ้าสาวของพระองค์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาได้รับเราทั้งหลายสรรเสริญขอบคุณพระองค์อาเมน